ดีจ้าพี่น้องแอปเปิลจิ๋วยังอยู่จ้ะหลายหลายกินคนเดียวไม่หมดจ้ะก็มากินต่อจ้ะหันเอาตรงตูดมันออกนะจ้ะโน้ตแล้วก็แอปเปิลดองจ้ะฉันดองไว้แล้วที่นี่มันอ่อนไปเนาะต้องรอมันเปรี้ยวสักหน่อยถึงจะอร่อยมันฝาดจ้ะดองไป3 ขวดนะพริกเกลือกับแอปเปิลจิ๋วกับแอปเปิลดองจ้ะคือเก่าแหละพี่น้องเดี๋ยวเราให้ฟังจ้ะมีลงไปแล้วมีพี่น้องหลายคนยังไม่รู้จักหรอกก็ไม่เคยกินเนาะจ้ะเนาะก็บางคนก็เห็นแต่ว่าไม่กล้าเก็บกินได้จ้ะแอปเปิลจิ๋วรสชาติก็จะเหมือนพุทราบ้านเราต้นอ่อนก็จะฝาดมากจ้ะเก็บได้ทุกที่เนาะตามถนนตามสวนสาธารณะจ้ะแต่ว่าที่สวนเขาปลูกโชว์เราก็ไม่กล้าเนาะแต่ว่าอันที่ฉันไปเก็บนี่มันอยู่ถนนของทางไอ้จักรยานเนาะจ้ะของสาธารณะจ้ะเก็บได้ไม่เป็นไรเนาะน้ำลายไหลอยู่นี่ถ้าผลไม้อยู่ข้างๆเก็บได้หมดจ้ะเนาะมันไม่ได้อยู่ในสวนเขาไม่เป็นไรจ้ะเขาไม่หวงเมืองเขาไม่หวงเนาะเขาปลูกไว้ให้เราเก็บปลูกไว้โชว์ไว้ให้นกจ้ะไว้ให้นกไว้ให้กระโหลกไว้ให้กระต่ายเนาะไว้ให้สัตว์กินนะคนก็กินได้จ้ะแต่ว่าฝรั่งต้นมาเขาจะไม่เก็บเนาะเพราะฝรั่งเขารักสะอาดรักเขาเรียกอะไรเขาไม่กล้ากินเนาะเขาสื่ออย่างเดียวบางคนเนาะบางคนไม่มีต้นอ่ะเขาก็ไปสื่อกินเอาเนาะบางคนเขาก็เก็บอยู่จ้ะเนาะจ้ะฝรั่งเขาก็จะเอาไปแต่งจ้ะเอาไปแต่งกระถางดอกไม้เอาไปแต่งกระแจกันจ้ะฉันก็ไม่เคยเก็บมันร้ายมากเหมือนกันเนี่ยเนาะฉันเคยถ่ายในสวนเข้าให้ดูเนาะสวนข้างหลังบ้านที่ฉันไปเดินน่ะลูกสีเหลืองเนาะสวยมันก็จะมีเม็ดนิดนึงจากเม็ดน้อยๆจ้ะเนื้อจะสุกๆจ้ะก็เหมือนแอปเปิลเลยจ้ะมันแอปเปิลเนี่ยเหมือนพุทราบ้านเราเนาะพุทราหน่วยปานะแล้วก็ต้นอ่อนมันจะฟาดมากฉันเคยชิมแล้วเนาะต้นอ่อนที่ฉันพาไปเก็บอะไปถ่ายรูปดูอะไปชิมเก็บชิมดูอะฟาดมากมันสีนี่ฟาดเนี่ยต้องใส่ยังไม่สุกสีส้มสวยสีส้มแดงเนาะส้มเหลืองส้มแดงลูกนี่ซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ปอกได้เน่าแล้วอะอร่อยพี่น้องเห็นแล้วเก็บเลยจ้ะแอปเปิลที่ฉันดองฟาดมันเปรี้ยวไม่หวานฟาดหน่อยนึงพอได้ไล่สดแล้วก็มีหนองหลายคนถามมาเมื่อไรจะไล่อีกอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจ้ะแล้วก็
รับมุกไปท่านเวลาเขาตลกมาเนาะเวลาเขาเขียนตลกเขียนล้อเล่นอะไรมาบางทีคิดไม่ทันนะแบบก็อยู่นี่ไม่ได้คุยไม่ได้พูดกับใครเนาะอยู่คนเดียวแล้วก็ภาษาไทยไม่เคยได้พูดพูดแต่กับลูกบางทียังนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรพูดก็มีติดอ่างมีคิดคิดนอกจากเนาะคนอยู่เมืองนอกฉันว่าไม่เป็นแต่ฉันหรอกเราไม่ได้คุยกับใครเนาะพริกเกลือฉันก็จืดน้ำปลาฉันก็ไม่มีกินเด็ดพี่น้องฉันบอกให้ลุงซื้อมาฝากแล้วลุงลืม ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่กว่าเขาเนี่ยไม่ให้ดูไกลๆถ่ายรูปสวยเนาะเขาก็ไปปักกระถางดอกไม้ที่สวยเนาะวันเสาร์ก็อยู่บ้านคนเดียวเมื่อเช้าเขาก็ไปซื้อของกันลุงกับโอลิเสร็จแล้วตอนนี้โอลิไปแข่งกีฬาเมื่อวานก็แข่งวันนี้ก็แข่งลุงก็ไปดูโอลิแข่งกีฬาเนาะฉันก็เลยอยู่คนเดียวที่นั่งฉันได้นี่นั่งไกลประตูเพราะน้ำมันกันหนาวจากประตูนี่เนาะหนาวเย็นเข้ามาหนาวนั่งตรงนี้นั่งทีลุงก็จะของถี่ขึ้นมาแล้ววันนี้หมอกลงแต่เช้าแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะ8 โมงอ่ะพอตอนบ่าย 3เนี่ยมีแดดนิดนึงตอนนี้มืดอีกแล้วมังลูกมันฝาดอร่อยจ้ะมากินแล้วก็มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วจ้ะเนาะผมก็มีบางคนสงสัยจ้ะว่าไปเก็บทำไมไปเก็บได้ยังไงเนาะไม่ใช่ของตัวเองเก็บได้จ้ะเมืองก็ไม่หวงถ้าผลไม้อะไรอยู่ห่างทางเก็บเต็มหมดจ้ะเนาะลูกแพร่พวกแอปเปิลลูกพลัมอะไรแอปเปิลก็หลายจ้ะแอปเปิลทางทางเนาะจ้ะขึ้นไหนแค่นี้แหละบ้านนี่ลูกสีส้มเนี่ยมันฝาดลูกใหญ่อะฝาดนิดจ้ะไปแล้วพี่น้องคลิปยาวแล้วขอบคุณหลายๆจ้ะที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ถูกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า